ไม่เชิงเป็นคำถามนะเป็นการคอมเมนต์ติชมนะครับแต่อันนี้จะมาอธิบายเหตุผลให้ฟังนะครับหลายท่านที่เข้ามาจะได้รับรู้รับทราบไปด้วยนะครับบำนาญเริ่มปี4-2มีผลใช้บังคับแค่20กว่าปีนะครับทำไมคิดเกินไปเรื่อยเปื่อยนะครับอันนี้มาเข้าคอมเมนต์กันหน่อยนะครับนี่คอมเมนต์ตามนี้เลยนะครับ บำนาญเริ่มปี42มีผลใช้บังคับแค่20กว่าปีทําไมคิดเกินไปเรื่อยเปื่อยนะครับเดี๋ยวขออ้างอิงนะครับผมมีการอ้างอิงตัวเงินชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบนะครับวันที่31ธันวาคม2541นะครับ41เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านี้สํานักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บนะครับในส่วนของเงินชราภาพ ดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งนะครับเงินสมทบตั้งแต่31พันวาคม2541เป็นต้นไปถูกต้องครับเงินประกันสังคมเนี่ยในส่วนของกรณีชราภาพจะมีการเรียกเก็บปี42นะครับแต่สาเหตุที่จะต้องทำคลิปไม่ว่าจะเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับส่วนหนึ่งนี่มาจากข้อมูลตัวนี้เลยนะครับข้อมูลกรณีชลาภาพหรือตารางเช็คเงินสมทบเงินบำนาญ ชราภาพนะครับของประกันสังคมจะเห็นว่าเงินบํานาญของประกันสังคมเวลาเขายกตัวอย่างเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งมันอาจจะมีอีกมากกว่า35ปีในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดมีการส่ง15ปีถึง20ปีจะได้รับเงินบํานาญเท่าไหร่เห็นไหม mm hmm. เขามีเลทอยู่31-35ปีนะครับ mm hmm. เท่ากับว่าเลทตัวเนี้ยทางประกันสังคมก็มีการประกาศนะครับเป็นอินโฟกราฟิกเพื่อประกาศเป็นความรู้ให้ดูนะครับ และสาเหตุที่ผมเองนะครับต้องทำคลิปวิดีโอนะครับว่าเงินบำนาญเท่านี้เงินเดือนเท่านี้จะได้รับบำนาญเท่าไหร่แล้วก็มีเลทต่างๆนะครับเพื่อให้หลักการเนี่ยคือให้คำนวณเป็นนะครับคำนวณเป็นคำนวณได้นะครับจากกรณีชราภาพนะครับว่าคำนวณยังไงนะครับจากตัวอย่างทั้งหลายทั้งแหล่นะแล้วคุณก็ไปคำนวณเองนะครับหรือใครมีเลทเท่านี้นะครับก็จะได้รู้กันเพราะผมมี พิ่งมาทราบนะครับในช่วงเมื่อเดือนที่แล้วเองว่าโอเคประกันสังคมมีการเรียกเก็บนะครับปีธันวาคมปี41หนะครับหรือต้นปี42ก็ระยะหลังที่มีการทำคลิปวิดีโอนะครับใครถามมาก็จะอ้างอิงคลิปอ,อ,อ้างอิงตัวปี42นั้นนะครับว่ามีการเรียกเก็บเท่านี้นะบางท่านเนี่ยนะครับคิดว่าทำงานตั้งแต่ปี 3 0นะครับตั้งแต่29อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่ามันได้เงินชราภาพแนะ่นอนจริงไม่ได้นะมีการส่งมา,มาเมื่อเริ่มส่งนะครับปี42นั่นเองนะครับแล้วส่วนใหญ่คลิปทีเ่เงินเดือนเท่านี้นะครับแล้วก็ได้บำนาญเท่านี้เนี่ยนะครับเป็นการคำนวณซึ่งแต่ละท่านต้องไปเช็คเองว่า แต่ละท่านส่งประกันสังคมมาประมาณเท่าไหร่นะครับส่งมา,าเท่าไหร่ไปเช็คดูจากาเว็บไซต์นะครับประกันสังคมได้ซึ่งผมก็มีทําคลิปวิดีโอให้ไปเช็คดูได้เองที่เว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นคลิปที่ผมทำเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ให้ไปคํานวณหลักการเนี่ยคือทุกคนต้องคํานวณเป็นนะครับแล้วก็เอาไปคํานวณแล้วเวลาย,ยกตัวอย่างนะครับก็ยกตัวอย่างเคสนะครับตั้งแต่เลทเงินเดือน เลทส,ส่งประกันสังคม35ปีนะครับไปจนถึงเลทนะครับส่งประกันสังคม15ปีนะครับเพราะนั้นผมจะมีตัวตารางเนี้ยเป็นตัวอย่างนะไม่ได้พูดไปเลื่อเปื่อยอะไรนะนะครับมันมีการอ้างอิงข้อมูลแล้วก็เป็นไปนได้จริงพูดง่ายๆเลยว่าคลิปเนี้ยมันอาจจะอยู่ในอนาคตที่สมมุติผมส่งวันเนี้ยแล้วผมอยาก,กเกษียณอีก35หรือ40ปี มันก็เป็นไปได้ที่เราจะส่งเงินแล้วก็ได้ตามเลทนะครับตามตารางนี้มันเป็นไปได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นขั้นพูดเรื่อยเปื่อยนะแต่ขอขอบคุณที่คอมเมนต์มาทุกทุกท่านเลยนะครับคอมเมนต์ติชมได้ไม่ว่าผมจะพูดตะกุกตะกักยังไงก็น้อมรับคําติชมไม่มีว่ากล่าวไม่มีการบล็อกไม่มีการลบนะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะไอ้คลิปนี้ก็อยากจะชี้แจงว่าไอ้สิ่งที่ ทำมานะครับก็อยากจะเอามาพูดคุยกันนะครับมาพูดคุยกันผมถึงต้องปูการคำนวณมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเกือบทุกๆคลิปวิดีโอนะครับที่ตอบเรื่องบำนาญประกันสังคมจะมีการปูเรื่องวิธีการคำนวณเสมอนะครับเพราะวิธีการเนี้ยเราไปคำนวณเองได้ง่ายๆเลยนะครับและแต่และท่านเนี่ยมาดูคลิปผมเนี่ยท่านไม่เสียอะไรไม่เสียเงินไม่เสียอะไรเลยนะครับ ถ้ามันเป็นประโยชน์ท่านก็เก็บเอาไปใช้ไปคำนวณดูนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นประโยชน์ก็ปิดไปนะครับก็น้อมรับทุกคำติชมทุกๆท่านนะครับอันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์หน่อยหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะเฮ้ยทำไมทำคลิปบำนาญอะไรเยอะแยะจังคือบางคนคำนวณไม่ได้จริงบางคนคำไม่รู้จะคำนวณยังไงหรือไม่มีตัวอย่างนะครับก็อยากจะทำเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านดูแล้วการที่ออกมา แต่ละเงินสมทบเนี่ยมันได้บํานาญไม่เท่ากันแต่ละเงินสมทบแต่ละจํานวนปีที่ส่งย่อมทําให้บํานาญที่เราจะได้รับในช่วงบั้นปลายแตกต่างกันไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านพี่ที่คอมเมนต์มานะครับยังไงก็ผมก็จะน้อมรับคําติชมนะครับทุกท่านอย่างนี้ผมมีคอมเมนต์ไปนะครับว่าไม่ได้ เป็นการคิดเกินเลยหรือไปเรื่อยเปื่อยนะมันทาได้จริงนะครับคือต้องบอกก่อนว่ามาทําได้จริงเลยนะคนที่ส่งสาสิบห้าปีเอาง่ายๆผมทํางานอายุยี่สิบปีผมเริ่มยี่สิบปีเลยนะแล้วกว่าจะถึงหกสิบผมมีเวลาสี่สิบปีในการทํานะครับหรือกว่าจะถึงห้าห้าผมมีเวลาสามสิบห้าปีนะครับมันส่งได้อยู่แล้วไงนะตอนนี้มันส่งห้าห้าอนาคตอาจจะ ลิมิตเพิ่มขึ้นไปเป็นหกสิบหรือย,ยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูไปเรื่อยไม่ใช่ส่งห้าห้าสิทุทีนะครับอันนี้คือ,อถุระจำกัดอายุการส่งได้55าหรือ60นะครับอนาคตอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วนะเพราะนั้น เรามาดูวิธีการคำนวณน,นะครับมาแนะนำเฉยๆนะครับมาแนะนำวิธีการคำนวณเฉยๆนะครับแล้วก็คำนวณให้ดูนะจะแนะนำบอกสูตรอย่างเดียวแล้วไม่ได้คำนวณให้ดูมันก็ไม่เห็นภาพการเห็นตัวอย่างมาทําให้เราเออเห็นภาพว่าเราจะเอาตัวเลขไหนเป็นคำนวณน,นะครับก็ฝากกันไว้นะคลิปนี้บ่นนิดนึงนะครับ